ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามมินจากหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องเผชิญภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกและต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่คือเอกราชของชาติไว้การเสียดินแดนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทุกอย่างฝากเพื่อนอยู่ในโรงงานสร้างฐานไทยไม่ท้อทนคนไทยพลาดอยากเหนื่อยไหลในแดนดินดงต้องดิ้นรนทนลำบากเพียงคนไทยรักชาติรักถิ่นรักในวิญญาณของไทยยังสืบสานยังให้เห็นความเป็นไทยชาติรักถิ่นสร้างในดินเป็นของไทยจงร่วมใจสร้างชาติไทยให้ยิ่งยงเราทุกคนเปลี่ยนความหวังพลังประชาสร้างสรรค์มาให้ทุกคนเรารักชาติต้องร่วมรักพลังปวงชนข้าของคนคือตำนานสรรสร้างไทยนับเป็นบทเรียนของคนไทยทุกคนที่ต้องศึกษาและจดจำแม้ว่าในปัจจุบันการรุกรานเพื่อสร้างอิทธิพลของชาติมหาอำนาจอาจจะมาในรูปแบบต่างๆก็ตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีสามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้จริงมวลชนทุกหมู่เหล่าและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันและร่วมสร้างพลังแผ่นดินภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุด
ที่ปวงชนชาวไทยรักเทิดทูนตลอดกาล